วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่นะขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาเรียนเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะมาชมเรื่องราวของข่าวบันเทิงกันหน่อยแล้วกันนั่นก็คือเรื่องราวของเอมิลาครับผมนะอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ครับผมนะฮะเจ้าของค่ายเพลงจวดจ้าที่ดังมากๆกับการปั้นศิลปินนั่นก็คือน้องกระต่ายพันธิพานะฮะปั้นจนดังนะฮะจนทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นนั่นก็คือล่าสุดก็แถลงข่าวเรียบร้อยนะฮะว่าได้คบหากับนักร้องในค่ายแล้วก็มีลูกด้วยกันพร้อมที่จะดูแลส่วนเอมิลาก็ที่สู้ร่วมกันมาปลุกปั้นนักร้องนะฮะจนโด่งดังแล้วก็มีเงินแล้วก็ต้องเลิกลากันนะฮะจนบ้านแตกสลายขาดจนถึงขั้นว่าต้องฟ้องร้องกันเลยทีเดียวล่าสุดเอมิลาออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ว่าตนเองนั้นไม่มีเงินที่จะประกันตัวและตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องถูกตำรวจนั้นหลังจากศาลนะขึ้นศาลครั้งแรกก็จะต้องโดนตำรวจนั้นพาลงไปคุมขังนะเพื่อรอการประกันนะฮะสิ่งนี้ก็ทำให้เธอนั้นกลัวเป็นอย่างมากเธอต้องร้องไห้ทั้งน้ำตาไล่ไปก็ร้องไห้ทั้งน้ำตาไปนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปชมครับเรื่องอะพี่เก่งซอยหนูค่ะวัวเรื่องพี่เก่งซอยหนูหนูไปคุณตาหนูวันนี้แล้วไปที่นี่กับมีตำรวจมาเลยมีตำรวจขึ้นมาเอาตัวหนูลงไปห้องขังหนูกับไปดูไปนั่งอยู่ในห้องขังแบบมันเป็นตะย่านในห้องขังก็มีตำรวจซ้ายในนั้นก็มีแต่ตำรวจตำรวจซ้ายเห็นไหมคะแล้วมันเป็นห้องขังที่มันอยู่ใต้อ่ะบันไดอ่ะมันต้องย่างเข้าไปเรื่อยๆแต่ทุกคนมันเป็นห้องวัดมืดอ่ะแล้วพวกนี้ก็ได้รู้ว่าหนูเข้าไปที่แบบทั้งเสียใจทั้งหยาดในเวลาเดียวกันเนี่ยหนูไม่ได้บอกสู้พี่ผู้กี่ฟังไม่ได้บอกสู้พี่เก่งฟังหรอกหนูไม่อยากให้ผู้ใหญ่เพิ่นรู้สึกว่าหนูอ่ะเหนื่อยนะพี่ทุกคนนั่นแหละในความรู้สึกที่หนูไปนั่งอยู่ในอยู่หน้าห้องขังอ่ะทุกคนไปยังหนูคือไม่ได้เข้าห้องขังเพราะว่าพี่เก่งเราเอาทรัพย์สินของเราประกันตัวหนูหนูว่าหนูมีบ้านบ่หนูมีโฉนดบ่หนูมีทรัพย์สินอีหยังบ่หนูก็บอกว่าหนูบ่มีก้อนหมื่นที่สิบแปดขึ้นสั่งแต่พี่เก่งเราเอาทรัพย์สินของเรายื่นอุทธรณ์ประกันตัวหนูแล้วเป็นอีหยังกับหนูขนาดเราเป็นผู้อื่นเราก็ยังซอยหนูขนาดนี้ทุกคนค่ะผู้ใดจะเป็นบ่าวทรัพย์สินจะของมาประกันตัวคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะทุกคนค่ะหนูหนึ่งถ้าหนูมีหนูมีข้อหนูที่สิให้อ่ะหนูก็สิไห้คือทั้งพี่เก่งก็พี่เบิร์ดปาเทพอาจารย์มาดักใช้ไห้หนูสิล่ะเหนื่อยเลยทุกคนเหนื่อยแล้วก็รู้กับพ่อด้วยพ่อแบบพ่อมากๆเลยอ่ะอย่าเศร้าตู่นะมั้งแต่มันเกิดถอยไปได้ทุกคนคะเธอคือว่าไปถามคนที่เขาเห็ดเขาแนวว่าเป็นยังคือต้องมาเห็ดเขาก่อนเป็นยังคือมาโทษเขาว่าเขาเขียดแค้นเป็นยังคือมาบอกให้เขาปงเป็นยังคือมาไปบอกคนนั้นแนวว่าเป็นยังคือต้องเห็ดเขานั่นแหละมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบมันโมเมนต์เขียดแค้นมันโมเมนต์ต้องเอาชนะเลยนะคะมันเป็นความที่ต้องสู้พ่อกับว่าใดย้อมกับว่าใดพ่อเขาเห็ดเขาเขาไม่ได้ไปเห็ดเขา
เด้ว่าว่ามืออื่นเขาเสียวตำรวจขึ้นมาจับเธอเด้อฉันก็ไม่ได้บอกหนูเด้หนูก็ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยแม่ทุกคนหนูเห็นตำรวจขึ้นมาหนูก็ยังไม่ได้ตกใจอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าเพิ่นจะมาจับหนูแม่พอสารสี่เห็นหนูไปกับตำรวจแล้วทุกคนใจหนูหายน้องเป็ดตะตุ่มเลยว่าแบบไม่ชีวิตหนูต้องมาเจออย่างแบบนี้วะใช่ไหมให้ใส่ร้อยยิ้มเนาะทุกคนค่ะนั่นเลยก็เลยแบบทุกเทื่อที่หนูบังคีพี่พิมพ์รีพายหนูก็สิมักไห้ไห้สิเลยทุกคนนั่งไห้แบบเหมือนเข้าใจความรู้สึกคนที่ได้รับโอกาสนะทุกคนค่ะมือนึงถ้าหนูมีหนูมีพ่อหนูที่สิไห้อ่ะหนูก็สิไห้คือทั้งพี่เก่งก็พี่เบิร์ดปาเทพอาจารย์มาจากใช้ไห้หนูสิล่ะหนูเป็นป่ายังไม่นั่งให้ทุกคนเบิ่งวันน่าจะวันที่7ค่ะวันที่7ตุลาก็คือขึ้นศาลขึ้นศาลนัดแรกขึ้นศาลนัดแรกหนูก็เอาพี่นุ่มกันใช้กับทนายเกิดผลมาค่ะมาเป็นพยานให้แกแม่เมืองอีพีหนึ่งวันนี้นะคะพี่นุ่มจะเอาเย็นในลูกตาไปให้แม่เมืองกินนะคะแล้วบอกว่าเป็นรถมาแล้วนะคะมาดูนะคะว่าจะทุกคนคะตอนนี้แม่เมืองทำอะไรย้ำคิดขอทุกคนค่ะย้ำคิดพอย้ำที่แบบย้ำหนูนั่งให้อยู่คนเดียวเจอกันดิคิดเห็นหน้าพี่เก่งดิจ้ะคิดเห็นหน้าพี่ปุ๊กกี้ที่คนบอกว่าไอ้อยู่ขวางขานเด้อไอ้คิดหอดเด้อจ้ะหนูก็ยังรู้สึกว่าโลกนี้มันยังไม่ทันได้ลืมผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคนที่เขาเจอคือหนูอะนักกว่าหนูเป็นยังเขาแค่อยากฆ่าตัวตายหนูเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยแต่หนูยังโชคดีที่แบบมีพี่ๆหลายคนแบบที่เข้าใจหนูแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่คอยซอยหนูโคตรอยากให้เขาแบบไปเห็นตอนที่หนูนั่งในห้องขังเลยเขาสิรู้สึกจังได๋วะเขาสิรู้สึกแบบเมื่อยได้ทุกคนเมื่อยแล้วก็หนูก็ท่อด้วยท่อแบบท่อมากๆเลยอ่ะอย่าเข้าตูนะมั้ยจะมันเกิดถอยไม่ได้ทุกคนค่ะลูกถามหนูดิลูกว่าจอยเป็นยังแบบเป็นยังเธอคือต้องเครียดแค้นด้วยลูกถามเลยนะเอเลยบอกว่าเครียดแค้นแบบใดเธอเครียดแค้นแบบเฮ็ดเขาก่อนหรือว่าเขาไปเฮ็ดเขาคนอื่นก่อนใช่ไหมปุ๊บเลยว่ามันคนเฮ็ดเธอหลายค่ะแต่เพียงเธอคือเกลียดเขียนเขาใช่ไหมอีกเรื่องว่าแล้วเธอคือว่าไปถามคนที่เขาเฮ็ดเขาแน่ว่าเป็นยังคือต้องมาเฮ็ดเขาก่อนเป็นยังคือมาโทษเขาว่าเขาเกลียดเขียนเป็นยังคือมึงบอกให้เขาโปงเป็นยังคือมึงไปบอกคนนั้นแน่ว่าเป็นยังคือต้องเฮ็ดเขานั่นแหละมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบมันโมเมนต์เขียดแค้นมันโมเมนต์ต้องเอาชนะนะคะมันเป็นคนที่ต้องสู้พ่อกับว่าได้ย้อมกับว่าได้พ่อเขาเฮ็ดเฮาไม่ได้ไปเฮ็ดเขาคนถามหลายเจ้าเรื่องอย่างก็บอก
รีบบอกค่ะทุกคนให้รู้บอกอีกรอบนึงบอกรู้บอกเรื่องอ่ะพี่เก่งซอยหนูค่ะรู้บอกเรื่องพี่เก่งซอยหนูหนูไปขึ้นศาลวันนี้แล้วไปที่นี่กับมีตำรวจนั่นแหละมีตำรวจขึ้นมาเอาตัวหนูลงไปห้องขังแต่หนูกับไปอยู่ไปนั่งอยู่ในห้องขังแบบมันเป็นตาย่านในห้องขังก็มีตำรวจซ้ายก็ได้นั่งกับมีแต่ตำรวจตำรวจศาลเห็นไหมคะแล้วมันเป็นห้องขังที่มันอยู่ใต้อ่ะบันไดอ่ะมันต้องย่างเข้าไปลึกๆแต่ทุกคนมันเป็นห้องมืดๆอ่ะแล้วพวกนี้กูได้รู้ว่าหนูเข้าไปพวกนี้กูได้รู้เลยวันหนูเข้าไปอยู่ในห้องนั้นพี่ทนายน้องพี่ทนายเก่งเพิ่นที่เพิ่นไปน้ำหนูแล้วออกไปวางโทรศัพท์กับพี่เก่งอยู่แล้วก็ได้อยู่กับหนูนะแม่สารเพิ่นก็บอกตำรวจเอาหนูลงไปห้องขังหนูเลยบอกเรื่องว่าในความรู้สึกตอนที่หนูนั่งในห้องขังอ่ะมันทำหนูเสียใจเขาบอกว่าฟ้องแม่ของหนูเพราะเรียกศักดิ์ศรีให้ภรรยาไหมนั่นนะคะพี่ปุ๊กกี้คะมันเป็นความรู้สึกที่แบบทั้งเสียใจทั้งหย่านในเวลาเดียวกันนะแม่หนูไม่ได้บอกสู้พี่ปุ๊กกี้ฟังไม่ได้บอกสู้พี่เก่งฟังหรอกหนูไม่อยากให้ผู้ใหญ่พันรู้สึกว่าหนูเหนื่อยนะแม่ทุกคนนั่นแหละในความรู้สึกที่หนูไปนั่งอยู่ในอยู่หน้าห้องขังอ่ะทุกคนเป็นยังหนูคือบ่ได้เข้าห้องขังเพราะว่าพี่เก่งเราเอาทรัพย์สินของเราประกันตัวหนูแล้วถามหนูว่าหนูมีบ้านบ่หนูมีโฉนดบ่หนูมีทรัพย์สินอีหยังบ่หนูก็บอกว่าหนูบ่มีก้อนหมื่นที่สิไปขึ้นศาลแต่พี่เก่งเราเอาทรัพย์สินของเรายืมอุทธรณ์ประกันตัวหนูแล้วเป็นอีหยังกับหนูขนาดเราเป็นผู้อื่นเราก็ยังซอยหนูขนาดนี้ทุกคนค่ะผู้ใดจะเป็นบ่าวทรัพย์สินเจ้าของมาประกันตัวคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะหนูนั่งอยู่ในห้องขังแบบทั้งย่านทั้งเสียใจคิดพอนะลูกคิดพอนะปุ๊กพ่อหน้าพี่เก่งพี่ปุ๊กกี้ทุกคนจะรู้บ่ว่าตอนนี้หนูนั่งอยู่ในห้องขังขนาดทนายที่ไปกับหนูน้องพี่เก่งอ่ะเรายังบ่รู้เลยว่าหนูไปนั่งอยู่ในนั้นหนูไปนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางผู้ชายที่แบบต้องคดีมากทุกคนแล้วไปที่นี่เป็นยังหนูคือหายวะติหนูหายแต่เมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าหนูไม่ได้บอกผู้ใดมันมาให้ตอนที่หนูไปเมียนพี่เก่งหนูไปเมียนว่าพี่เก่งอ่ะรอเลยก็เท่พี่เก่งรอก็เลยมาเมียนต่อว่าคิดฮอดหนูไม่บอกน้องฟังหน่อยไหมน้องพี่เก่งที่ไปกับหนูย่างออกมาจากไต่ของขังทุกคนเพิ่นก็ยังถามหนูได้ว่าน้องเอท้องเสียหรอพี่โทรไปคือว่ารับก็คือลงไปห้องขังแล้วเพิ่นบ่ให้ใส่โทรศัพท์ให้ทุกคนหนูก็นึกว่าแม่นแบบคันรู้อยู่ใช่มั้ยหนูมีผู้ใดรู้เลยว่าหนูไปนั่งอยู่ในนั้นหนูได้คิดว่าแบบชีวิตแม่งโคตรแบบแต่ว่าสวยกับว่าแม่นเนาะเนี่ยจะถอนหายใจดูคนชีวิตที่แบบบอกมาเป็นเขาบอกไม่ได้อ่ะหนูสู้อยู่แน่ทุกคนขาหนูทั้งแค่หนูก็บอกพี่เบิร์ดเพื่อกันว่าพี่เบิร์ดขาหนูเพิ่งเมื่อยแท้
ยุดกับว่าได้ถอยกับว่าได้มันก็ต้องสู้อย่างเดียวสู้เพื่อไปสู้เพื่อจะคล้องนี่แหละทุกคนค่ะศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงคนหนึ่งอะเนาะเทคโนโลยีว่าจังไหนยุดต้องหนาคนอื่นเหรอยิงหัวดิยันบุกขายของสิแล้วหนูเป็นป้าไปไปนั่งเบิ่งคลิปพี่พิมพ์พายนั่นแหละทุกคนแล้วก็คลิปพ่อนะพี่เก่งนั่นแหละว่าแบบพี่เก่งคือหายลงคาเฟ่ทั้งที่หนูไม่ได้เป็นแค่พี่น้องไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอีกอย่างเลยก็เมาเดียวซ้ำนั่นแหละคนเมื่อยแล้วโดนค่ะคุณค่ะพี่กูไก่นี่แหละหนูก็อยู่ในย้อน PPFC ทุกคนเนี่ยทุกคนค่ะพี่หนูแบบทำเป็นคือจัง3ปีที่แล้วที่แบบมีทุกคนด่าหนูอ่ะบ่ฟังหนูเลยนะแบบนั้นน่ะหนูสิหนูสิทิ้งทุกอย่างเลยดิหนูเคยมีช่องหนึ่งกูเป็นคนจะขอให้ทุกคนตอนนั้นคือแบบเปิดสั่งได้ใดๆเลยแต่ตอนนั้นมีทุกคนด่าหนูกันลบทั้งเฟซทั้งอย่างลบออกไปเบิ้ลเลยดูกันนี้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมี PPFC หลายคนที่ขอใจแล้วเพิ่นก็ฮักแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เพิ่นฮักแล้วก็เอปูนี่ล่ะเทศในหนูแบบถอยกับว่าได้ต้องสู้อย่างเดียวหนูไปคุณสารมาค่ะโหนางเอกอายุยังหน่อยไม่เจอเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ผ่านไปได้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแม่นค่ะหนูไม่คิดว่าหนูจะไปนั่งจอหน้าคุกปะนั่นแม่ทุกคนอีกนิดเดี๋ยวหนูกับเขาห้องขังแล้วอะสภาพแบบผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวแบบไม่ได้พร้อมที่ไปเข้าคุกไหมทุกคนคำที่พี่เก่งบอกขึ้นมามันก็พูดขึ้นมาในหัวแบบมีบ้านบอมีรถบอมีที่ดินมีโฉนดบอหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูสิถูกอันไปเข้าห้องขังแล้วไหมหนูบอกว่าหนูบ่มีค่ะพี่เก่งก็เลยว่าเดี๋ยวไอ้สิเตรียมให้ไอ้จะเอาทรัพย์สินไอ้ไปประกันก็ยังงงอยู่ได้ว่าประกันอีหยังคิดว่าแบบเป็นประกันแบบประกันชีวิตหนูหรือเปล่าอย่างสินะแม่หนูก็ยังคิดในเงี้ยบวกเลยทุกคนค่ะแต่นี่มันสอบหนูไปศาลเพราะอ่านใบที่ทนายน้องพี่เก่งให้หนูเพราะพี่เก่งไม่ได้ไปกับหนูเมื่อวานเนี่ยหนูอ่านใบเพิ่นกับมันเป็นใบขอประกันตัวชั่วคราวเอาหลักทรัพย์ประกันตัวหนูชั่วคราวเพื่อที่สิมาสู่คดีหนูก็เลยเก็ตเลยทุกคนหนูเลยเข้าใจเลยว่าพี่เก่งเอาทรัพย์สินพี่เก่งอะมาประกันตัวหนูนะแม เข้าใจความรู้สึกหนูอยู่แล้วบางทีมันหนูสบายจังไหนล่ะชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบต้องมาเจออย่างแบบนี้มันวุ่นค่ะมันทำใจยากดิบอกว่าแต่พ่อแม่บอกว่าแต่ผู้ใดถ้าเป็นหัวมันก็คือสิแบบหนูก็ไม่ได้ไปหาผู้ใดฟังได้ด้วยจนว่าเมื่อนี้แหละ
ับพี่ฝ้ายหนูอ่านทั้งแบบเม้นที่ให้กำลังใจเม้นที่แบบด่าผมนั่นแหละเพราะบางเทื่อเม้นที่ให้กำลังใจอ่ะไม่เห็นให้เฮาสู้ต่อเด้เม้นที่ด่าเฮาอ่ะเฮ็ดให้เฮาเข้มแข็งหนูก็เลยแบบหนูบ่แม่นคนเก่าแล้วนะแม่ที่แบบเวลาถูกด่าแล้วถอยหนูถอยบ่ได้ดอกทุกคนหนูมาไกลแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้หนูค่ะคนFC หลายคนที่เป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็รอฟังอยู่ว่าคดีมันสิเป็นจังได๋หนูหายบ่แม่นหนูเสียใจที่ชีวิตหนูมันเป็นต้องมาเจออย่างกับคนแบบนี้ดิหนูหายเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูฮักพี่เก่งฮักอาจารย์ประจักษ์ชัยฮักพี่เบิร์ดฮักปาเทศฮักพี่ปุกิฮักคุณยายทุกคนฮัก FC ทุกคนเลยทีแบบอยู่เคียงข้างหนูเอาถ้าสมมุติว่ามื้อนี้บ่มีผู้คนน่ะหนูสู้อยู่ผู้เดียวหนูสู้บ่ได้เด้หนูสู้บ่ได้อีหลีป่านนี้หนูสิมีชีวิตอยู่บ่ทุกคนคิดเบิ่งเอาหลังจากชมแล้วครับผมนะฮะนี่แหละก็คือเป็นเรื่องราวของเอมิลาครับผมนะฮะอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ฮะเจ้าของค่ายของจวดจ้าดครับผมนะฮะเธอก็อย่างว่าครับผมนะฮะเราก็เป็นกำลังใจฮะผมก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจกับเอมิลาผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาก็รักของเขานะฮะเขาก็รักครูไพบูลย์มากแหละฮะเพราะว่าเติบโตมาเป็นสาวปั๊บก็ได้ผัวเลยนะได้ผัวก็คือเป็นครูไพบูลย์ก็คิดว่าจะไม่ยุ่งกับใครนะฮะจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะฮะแต่ที่ไหนได้พอถึงจุดหนึ่งกับกลายเป็นว่าพอร่ำรวยแล้วกับกลายเหมือนว่ามาทิ้งกันนะฮะมาทิ้งกันไม่พอแล้วแถมมาต้องมาเจ็บใจกับการที่มีอะไรกับนักร้องในค่ายอีกนะทั้งที่ปลุกปั้นร่วมสู้ร่วมทุกร่วมสุขกันมานี่ฮะนี่กลายเป็นว่าเธอนั้นก็เจ็บใจนะหลายๆคนมองว่าแล้วไปหาเรื่องเขาทำไมล่ะในเมื่อมันจบลงแล้วแต่สิ่งที่เธอเจ็บใจนั่นคือโกหกเธอมาตลอดว่าอย่างนั้นโกหกเธอมาตลอดว่าไม่มีอะไรกันแฟนคลับของกระต่ายปานิภาก็บรรดาเขาเยอะแยะมากมายตอกย้ำเข้าไปณวันนี้ผมอยากจะบอกว่าไอการฟ้องร้องอะไรกันนี่ครับผมนะฮะครูไพบูลย์นะฮะคุณก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมโตจนมีลูกครอบครัวแล้วนะฮะเห็นใจผู้หญิงนะครับนะเห็นใจผู้หญิงนะฮะอย่างน้อยเคยรักกันแม่ของลูกสิ่งที่เขาออกมาพูดออกมาต่อว่าต่อขานเขาก็เจ็บใจเขาก็รักคุณมากแหละในใจลึกๆเขารักคุณมากนะฮะดังนั้นอะไรที่มันยอมได้อะไรก็ได้ก็คือต้องถอยให้เขาบ้างครับผมนะฮะถอยเขาบ้างนะฮะถอยเขาบ้างนะการฟ้องร้องอะไรกันไปเนี่ยคุณก็รู้ว่าเขาไม่มีเงินถึงขั้นว่าไม่มีทรัพย์สินที่จะไม่มีทรัพย์สินนะฮะไม่มีทรัพย์สินที่จะประกันตัวเนี่ยมันทรมานมากเธอก็ไม่รู้นะฮะว่าการเป็นจำเลยเนี่ยนะฮะขึ้นศาลปั๊บครั้งแรกจะต้องโดนคุมขังอะฮะการเป็นจำเลยนะครับผมนะฮะการเป็นจำเลยนะฮะขึ้นศาลครั้งแรกครับผมนะฮะโดนขังแน่นอนตัดสินเสร็จปั๊บคุณจะสู้หรือคุณจะอะไรไปต่อยังไงเนี่ยก็ต้องโดนขังอยู่แน่นอนได้แน่นอนโดนขังแน่นอนดังนั้นคนที่ไปด้วยเนี่ยครับผมนะฮะต้องมีเงินต้องมีทรัพย์สินต้องคอยวิ่งเรื่องอยู่ข้างนอกโดยที่เราไม่รู้นะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจครับผมให้กับทั้งสองฝ่ายแล้วกันครับผมนะฮะเอมิลาก็ควรจะลดลงมาบ้างครับผมนะฮะลดลงหลายที่โตขึ้นแล้วฮะยิ่งโตต้องลดลงให้มากนะฮะต่างคนต่างทำมาหากินมันจะดีที่สุดครับผมบอกให้ต่างคนต่างทำมาหากินนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะมาจะใส่กันอย่างเดียวผลสุดท้ายเป็นไงฮะก็มีแต่ความสูญเสียนะครับมีแต่ความสูญเสียแล้วก็เสียเงินเสียทองให้กับทนายความเนี่ยแหละดังนั้นก็ใจเย็นครับผมนะฮะใจเย็นๆคิดแล้วก็ถอยหลังนะฮะตอนนี้มันก็ยังว่าครับผมนะเอมิลาก็บอกว่าสู้จนใจขาดสู้ใจขาดก็เหนื่อยกันใจขาดครับผมนะฮะผมบอกให้นะเหนื่อยกันใจขาดแหละรอดูว่าใครจะได้ใครจะได้ทนายความได้อยู่คนเดียวตอนนี้มันกลายเป็นเลขคดีไปแล้วเนี่ยนะอ่ะก็รอดูต่อไปครับผมนะฮะเรื่องรักสามเศร้าจิ้มสปาร์ตจอครับปรากฏชมพิธีต่างๆแล้วกว่านี้จิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตำหนักกว่ายากครับสวัสดีครับ